ผมว่าวันนี้ทุกโผเนี่ยมันก็เป็นความคาดหมายเฉยๆนะก็คงยังไม่มีใครได้ข้อมูลที่แท้จริงหรอกเพราะว่าตอนที่ผมทราบก็คือเรื่องการข้อตกลงกันเรื่องใครได้กระทรวงอะไรยังไงเนี่ยยังต้องเคลียร์กันอีกจนกระทรวงจะจบแต่ยังไม่จบ 100% แต่ว่าคิดว่าจบเร็วๆนี้แหละเพราะนั้นไอ้โผที่คาดออกมาก็คาดหมายคาดเดากันถูกๆผิดๆนะส่วนผมเนี่ยบอกว่าไปอยู่กับราหูผมก็ยังไม่ทราบไม่ทราบเพราะว่าก็ยังไม่คิดไม่รู้จะได้เป็นหรือเปล่าไม่รู้จะมีชื่อ1 ใน 35หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ได้คิดคำๆอยู่เพียงแต่ว่าหรือเพราะเป็นนามสกุลคลังแสงจะเบ็ดเสร็จช่วงไหนครับพี่สุทินครับผมคิดว่าวันศุกร์นี้น่าจะจบตอนนี้ท่านมี16ส.ส.ที่ปักได้มีการประสานว่าอยากเข้ามาร่วมงานด้วยก็ไม่ทราบแต่เพียงว่าทางชาติปัตย์เขาก็เจตนาดีว่าอยากให้มีรัฐบาลโดยเร็วๆให้ตั้งได้ตั้งเร็วๆแล้วก็อยากให้เป็นรัฐบาลที่ร่วมมือกันหลายฝ่ายรัฐบาลปองดองทราบแต่เพียงเท่านั้นครับนี่ไงมุกนี้อ่ะมุกนี้ไม่ทันแสงไม่ได้เป็นรัฐบาลเราไม่มันเยอะกว่านั้นก็คือถ้าได้ที่ไปมันก็จะทำให้กองทัพลดก็ประมาณจัดซื้ออาวุธด้วยเขามีอยู่แล้วเขามีการแสดงอยู่แล้วพี่คมนาคมอะหาดไทยเพื่อไทยอยู่พี่คมนาคมอะอันนี้ไม่ทราบนะรู้แต่ว่ามหาดไทยต้องเป็นของพรรคกระทรวงสาธารณสุขได้ไหมคะเพราะพรรคเราก็มีหมอด้วยหมอเยอะอยู่ทุกพรรค